รายวิชา200172 Modern Art in Thailand สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สุธีคุณาวิชยานนท์รายวิชาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยวิชานี้นะครับผมเนื้อหาเนี่ยก็มาจากหนังสือทัศนศิลป์สมัยใหม่ร่วมสมัยซึ่งเขียนโดยตัวผมเองนะครับพิมพ์ครั้งแรกในปี2553แล้วก็พิมพ์ครั้งที่2นะครับก็มีการปรับปรุงอะไรนิดหน่อยพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้ว2563นะครับโดยสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ติดตามจากหนังสือเล่มนี้ได้ในฉบับเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการย่นย่อหนังสือทั้งเล่มนะครับรายวิชา1ภาคการศึกษานะซึ่งปกติจะต้องสอนกัน16ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงนะครับเหลือ เป็นคลิปสั้นๆผมก็จะสรุปนะครับ5หัวข้อหลักๆนะครับในการย่นย่อทำความเข้าใจศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยโดยที่ข้อหัวข้อแรกนะครับจะมาดูย้อนกลับไปก่อนครับว่าก่อนที่จะเป็นศิลปะสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับศิลปะในดินแดนแถบที่เป็นประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับหัวข้อแรกครับศิลปะยุคเก่าทัศนศิลป์ไทยเมื่อครั้งยังเป็นผลผลิตของสังคมยุคเก่าเป็นยุคที่เรียกว่าศิลปะเนี่ยตอบสนองชนชั้นสูงนะครับวัดและวังเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับวัดโดยมากในดินแดนในแถบนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักก็ศาสนสถานจำพวกวัดวาอารามอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการผลิตสร้างงานพุทธศิลป์ขึ้นมานะครับในอดีตเนี่ยศิลปะของเราก็มักจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับดังนั้นวัดนี่ก็จะเป็นผู้อุปถัมภ์สถาบันสำคัญนะครับและนอกจากวัดก็จะเป็นราชสำนักหรือว่าวังนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปนะฮะก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์แบบหนึ่งนะฮะถ้าเป็นในบริบทของทางศาสนานะครับพระพุทธรูปก็คือรูปเคารพที่ไว้กราบไหว้บูชาเพื่อรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกรวมๆว่าก็เป็นรูปเคารพแต่ถ้าในศิลปะเราก็จะมองว่าพระพุทธรูปก็คือประติมากรรมนะครับศิลปะแบบ3มิตินั่นเองสำหรับจิตรกรรมนะครับก็ไอแนวแบบไทยๆแนวประเพณีเนี่ยนะครับแนวเอกลักษณ์ที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับสำคัญเลยของจิตรกรรมไทยก็คือจะเป็นภาพ2มิตินะครับแบนราบนะฮะระบายสีแบบแบนๆแล้วก็มีการตัดเส้นก็จะใช้การเล่าเรื่องผ่านสัญลักษณ์แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับหัวข้อที่2ครับก็จะพูดถึงศิลปะแนวใหม่นะฮะเมื่อสยามเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกราชสำนักรับและปรับประยุกต์รูปแบบศิลปะตะวันตกให้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการทำสยามให้ใหม่และทันสมัยภาพที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วก็ภาพนี้นะครับก็เป็นฝีมือของท่านครัวอินโคงครับก็เป็นจิตรกรในสมัยรัชกาลที่4นะฮะในสมัยรัชกาลที่4ก็มีการเปิดประเทศนะครับจริงๆเปิดประเทศเนี่ยเปิดประเทศนั้นปลายรัชกาลที่3นะครับแต่ว่าพอขึ้นรัชกาลที่4เนี่ยนะครับการเปิดประเทศเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดประเทศเพื่อรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบในการพัฒนาประเทศนะครับให้เจริญทันสมัยครับนั้นการทำประเทศให้เหมือนฝรั่งนะครับทำตามแบบฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นวิธีการแบบนึงในการทำให้ประเทศเนี่ยเจริญแล้วก็ทันสมัยนะครับสำหรับศิลปะนะครับของท่านโขอินโคงเนี่ยก็เขียนเอาไว้ในพระอุโบสถสำคัญ2วัดก็คือวัดบวรนิเวศแล้วก็วัดบรมนิวาสนะครับอย่างในภาพนี้คือวัดบวรนิเวศนะครับจุดเด่นเลยนะครับของจิตรกรรมของท่านโขอินโคงก็คือว่าเป็นการเขียนภาพนะฮะบนฝาผนังพระอุโบสถอันนี้ก็เหมือนสมัยก่อนนะครับเขียนบนฝาผนังในพระอุโบสถในพระวิหารแต่ว่ารูปแบบเนี่ยแตกต่างไปจากจิตรกรรมไทยแบบยุคเก่านะครับแตกต่างอย่างไรครับแตกต่างตรงที่ว่า
ท่านโคอินโคงเนี่ยก็เขียนรูปนะฮะในแนวแบบเหมือนจริงนะครับนี่มีการเน้นลักษณะที่มันเหมือนจริงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่จิตรกรรมไทยยุคเก่าเนี่ยไม่ทำนะฮะคือยุคเก่าเนี่ยจะใช้วิธีการวาดภาพในเชิงที่เป็นลวดลายแล้วก็ใช้สัญลักษณ์นะครับไม่เขียนให้มันเหมือนจริงนะครับแต่แบบตะวันตกเนี่ยครับที่โคอินโคงท่านรับมาเนี่ยก็จะเขียนแบบมีอย่างเช่นว่ามีแสงเงานะครับมีกล้ามเนื้อนะครับของคนของสัตว์นะครับมีการพยายามจะเขียนให้เหมือนจริงในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับรอยยับนะครับแล้วก็รวมไปถึงทัศนียวิทยาหรือว่าเปอร์สเปกทีฟนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการแข่งม้านะฮะม้าที่วิ่งมาด้านหน้าเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าม้าที่อยู่ไกลออกไปนะหรือว่าสถาปัตยกรรมนะครับมีลักษณะที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าที่อยู่ใกล้คนดูเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็ชัดกว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่ไกลออกไปนะครับอันนี้ก็คือการเขียนภาพในลักษณะที่มีการใช้ทัศนียวิทยาแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในจิตรกรรมไทยนะฮะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่นะครับก็คือเล่าเรื่องปริศนาธรรมนะฮะเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ว่าก็จะว่าไปก็เป็นวิธีการใหม่ๆเหมือนกันนะครับคือแทนที่จะเล่าถึงพุทธประวัตินะครับหรือว่าจะพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมินะครับท่านโคยินโคงก็พลิกแนวครับเป็นเขียนภาพแล้วก็ซ่อนปริศนาธรรมในพุทธศาสนาเอาไว้ในภาพต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือว่าท่านวาดนะครับคนสัตว์สิ่งของหรือต่างๆเนี่ย เป็นชาวตะวันตกทั้งหมดนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็รวมไปถึงสถาปัตยกรรมนะครับทั้งที่ตัวท่านไม่เคยเดินทางไปประเทศฝรั่งเลยนะฮะแต่อาศัยการดูศึกษาจากพวกสิ่งพิมพ์นะครับโปสเตอร์โปสการ์ดอะไรต่างๆที่เข้ามาในสยามในสมัยรัชกาลที่4นะครับรูปนี้ก็มีความสำคัญครับตรงที่ว่าเป็นประติมากรรมรูปเหมือนรูปแรกนะครับที่สร้างโดยศิลปินไทยนะครับแล้วสร้างขึ้นมาโดยที่ผู้เป็นแบบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะในกรณีนี้ก็คือยังมีพระชนชีพอยู่นะครับเพราะว่าเป็นพระบรมรูปเหมือนของรัชกาลที่4นะครับโดยหลวงเทพรัชนาเป็นผู้ปั้นขึ้นนะในขณะที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับมันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าการกระทำเช่นนี้นะฮะว่าการสร้างรูปเหมือนคนนะครับของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นการทำลายความเชื่อแบบเดิมนะฮะของชาวสยามในสมัยก่อนนะครับเพราะชาวสยามสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อถือในเรื่องของโชคลางนั้นการจะสร้างรูปเหมือนคนคนหนึ่งนะในขณะที่คนนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำให้คนคนนั้นเนี่ยอายุสั้นนะเหมือนกับเป็นการสาปแช่งให้คนนั้นตายเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเราไม่มีธรรมเนียมในลักษณะแบบนั้นนั้นการที่ท่าน อนุญาตให้ทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเรียกว่าล้มล้างความเชื่อเก่าๆแบบเดิมนะครับดังนั้นตัวรูปแบบนะครับที่เป็นเหมือนจริงนะฮะแล้วก็การที่ไม่เกรงกลัวกับความเชื่อแบบเก่าๆนะฮะดังนั้นการกระทำแบบนี้แล้วก็รูปแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความเป็นสมัยใหม่ความเป็นทันสมัยนะฮะสำหรับยุคนั้นนะครับดังนั้นผมก็สรุปเป็นคำหนึ่งนะฮะว่าในสมัยรัชกาลที่4แล้วนะครับรูปแบบเหมือนจริงเนี่ยก็คือทันสมัยนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ไทยในยุคก่อนเนี่ยไม่เคยทำนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5ต่อจากรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ทรงดำเนินพระราชโอบายนะครับตามรัชกาลที่4นะก็คือเปิดประเทศนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกนะครับก็เป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับทางไปรษณีย์โทรเลขนะครับการ
ประปาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการไฟฟ้าด้วยนะครับหรือว่าอย่างภาพนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเจริญความทันสมัยเนี่ยเริ่มมาจากในราชสำนักก่อนนะครับเป็นสถาบันที่รับเอาไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นภาพผู้หญิงที่อยู่ในราชสำนักนะครับแต่ละคนก็กำลังถือกล้องถ่ายรูปอยู่นะครับครับการทำให้เป็นตะวันตกการทำให้เป็นสมัยใหม่นะในสมัยก่อนนั้นนะครับในยุคสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยก็ถือว่าเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับว่าการจะทำให้ทันสมัยเนี่ยก็คือการทำให้เหมือนตะวันตกมากที่สุดนะครับงั้นการทำให้เป็นสมัยใหม่การทำให้เป็นตะวันตกเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหมายถึงว่ามันก็มีหลายวิธีการนะครับอย่างเช่นในกรณีในภาพนี้นะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็เป็นวิธีการทำให้ทันสมัยโดยการผสมนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการประนีประนอมนะฮะไทยผสมฝรั่งครับสถาปัตยกรรมหลังนี้นะครับเครื่องบนนะครับเครื่องยอดเนี่ยหลังคาเป็นแบบไทยครับเครื่องล่างนะครับตัวอาคารเนี่ยก็เป็นแบบฝรั่งก็เรียกว่าเป็นการผสมแบบลูกครึ่งแบบครึ่งๆเลยนะฮะครึ่งบนเป็นไทยครึ่งล่างเป็นฝรั่งครับหรือว่าผสมอันนี้อาจจะผสมน้อยหน่อยนะฮะก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นการไปรับนะฮะของทางตะวันตกมานะครับแบบเต็มๆเลยนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับดูแล้วก็ เป็นรูปแบบอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสไตล์แบบตะวันตกโดยแท้วัสดุนะครับหินอ่อนก็นำเข้าจากเมืองคาราล่าที่ประเทศอิตาลีนะครับสถาปนิกวิศวกรที่ออกแบบนี่ก็เป็นอิตาเลียนนะครับภายในนะฮะมีจิตรกรรมบนเพดานโดมนะครับก็เป็นฝีมือของพวกจิตรกรชาวอิตาเลียนเพียงแต่ว่าคนงานแรงงานอะไรต่างๆก็เป็นไทยเป็นจีนนะฮะที่อยู่ในขณะนั้นนะครับเรียกว่ายกฝรั่งมาเลยนะฮะทำให้เหมือนฝรั่งครับรวมไปถึงพระบรมรูปทรงมานะครับที่อยู่ตรงลานด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมก็เป็นพระบรมรูปเหมือนของรัชกาลที่5นะครับฝีมือของประติมากรชาวฝรั่งเศสนะครับทำที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพแล้วก็มาประดิษฐานนะครับอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็สำคัญเช่นกันครับว่าเพราะว่าเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปเหมือนนะครับของพระมหากษัตริย์ที่ยังมีพระชนชีพอยู่อันนี้ก็เป็นการทำลายความเชื่อแบบเก่าอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็รัชกาลที่5ท่านเองก็เสด็จมาเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับคือเปิดอนุสาวรีย์ของตัวเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะ พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระบรมรูปทรงมาตรงนี้เนี่ยนะครับในยุคสมัยรัชกาลที่5ตรงนี้คือเป็นศูนย์กลางความทันสมัยนะฮะความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอำนาจนะฮะในเชิงการปกครองแล้วก็การเมืองในสมัยนั้นนะครับต่อมาครับในถ้าพูดถึงเป็นรัชสมัยก็คือสมัยรัชกาลที่7นะครับสยามพลิกผันกลายเป็นไทยแลนด์ก็คือเปลี่ยนชื่อประเทศครับ จากสยามมาเป็นประเทศไทยในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไทยแลนด์นะครับเป็นไทยแลนด์แดนประชาธิปไตยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับศิลปะได้กลายเป็นสื่อนำเสนอสำคัญในการสร้างชาติไทยใหม่ที่เจริญและโมเดิร์นรูปที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นรูปปั้นนูนสูงนะครับที่บริเวณฐานปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็เข้าสู่หัวข้อที่3นะครับสู่ศิลปะแนวใหม่เพื่อรัฐและบทบาทของศิลปินข้าราชการเช่นกันครับภาพนี้ก็เป็นประติมากรรมนูนสูงนะครับของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็กำลังเล่าเรื่องของคณะราษฎรนะครับที่กำลังวางแผนที่จะยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่นะฮะบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะของพระมหากษัตริย์และราชสำนักได้ลดลงรัฐและหน่วยงานราชการได้กลายเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ส่งเสริมศิลปะแนวใหม่ครับ
คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเหมือนจริงคือทันสมัยครับแต่ถ้าเทียบยุคกันแล้วเนี่ยในโลกตะวันตกเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วมันกลายเป็นศิลปะแนวเก่านะครับแต่ว่าความเหมือนจริงเนี่ยสำหรับสยามสำหรับไทย นะฮะในยุครัชกาลที่4รัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลที่7หรือว่าช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเหมือนจริงยังเป็นความทันสมัยสำหรับไทยอยู่นะครับศิลปะแนวใหม่เพื่อรัฐวันนี้ตอนนี้เราก็จะมาดูกันนะฮะแนวใหม่เพื่อรัฐ รูปเมื่อสักครู่แล้วก็รูปนี้นะครับก็เป็นประติมากรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจัดสร้างโดยกรมศิลปากรนะครับเป็นผู้รับผิดชอบกรมศิลปากรรับหน้าที่สำคัญทั้งตอบสนองรัฐบาลในการสร้างสิ่งสำคัญ3สิ่งสิ่งแรกก็คือสร้างงานครับสร้างงานสร้างงานก็คือสร้างงานศิลปะทันสมัยนะครับเพื่อแสดงความก้าวหน้าของชาติเช่นอนุสาวรีย์แห่งชาติต่างๆอาทิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในภาพนี้ครับอันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในช่วงที่กำลังมีพิธีเปิดนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่ใช้ศิลปะแนวใหม่เพื่อนำเสนอระบอบใหม่นะนั้นการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมที่มันมีรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากยุคเก่านะครับอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าสิ้นเชิงนะงั้นการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆเนี่ยก็คือการพยายามที่จะโปรโมทใช้คำว่าโปรโมทแล้วกันนะระบอบใหม่นะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่สองครับที่กรมศิลปากรสร้างในตอนนั้นก็คือการสร้างคนนะครับในราวพ.ศ.2476กรมศิลปากรได้ผลักดันให้เกิดโรงเรียนปณิศิลปกรรมโรงเรียนที่สอนศิลปะแนวใหม่โดยมีศิลปินฝรั่งอิตาเลียนชื่อว่าคอราโดเฟโรชีซึ่งต่อมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยและมีชื่อไทยว่าสินพีรศรีนะครับท่านผู้นี้ก็เป็นผู้วางหลักสูตรให้ได้มาตรฐานแบบยุโรปนะฮะต่อมาครับโรงเรียนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากรและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนศิลปะแห่งแรกของไทยในพ.ศ.2486นะครับอันนี้ก็คือสร้างสถาบันสอนศิลปะสถาบันสอนศิลปะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างคนนะก็มีการผลิตบุคลากรนะครับทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาออกมาเยอะแยะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนนะครับสิ่งที่3นะครับที่กรมศิลปากรสร้างก็คือการสร้างเวทีนะครับในพ.ศ.2492นะกรมศิลปากรได้จัดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นนะครับเพื่อประกวดศิลปะแล้วก็มีการให้รางวัลแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานศิลปะนะครับซึ่งต่อมานะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดต่อจากกรมศิลปากรจวบจนปัจจุบันนะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานย่อยนะครับส่วนหนึ่งของกรมศิลปากรแต่ต่อมานะมันมีการ แบ่งนะฮะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานราชการใหม่นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่อยู่กับกรมศิลป์ก็คือไปอยู่กับกระทรวงอโทษทีครับรู้สึกว่าในตอนแรกเลยก็เป็นทบวงนะครับทบวงมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยหรืออย่างในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงมหาศิลปากรก็อยู่กับกระทรวงอุดมศึกษานะชื่อย่อๆนะกระทรวงอุดมศึกษาส่วนกรมศิลปากรก็อยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแยกออกจากกันนะฮะเวทีแห่งนี้นะครับศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นเวทีที่สร้างศิลปินระดับบรมครูคือนอกจากสร้างงานศิลปะแล้วก็สร้างคนด้วยนะครับสร้างบรมครูนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมเยอะแยะนะครับเช่นอาจารย์ชลุดนิ่มเสมออาจารย์ประหยัดพงดำนะครับศิลปะได้กลายเป็นสื่อนำเสนอสำคัญในการสร้างชาติไทยใหม่ที่เจริญและทันสมัยนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพของด้านหน้าทางเข้าของสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามสุพัชราศัยนะครับก็สร้างในช่วง2480กว่าๆนะครับก็เป็นยุครัฐบาลของคณะราษฎรนั่นแหละนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มีนโยบายนะครับว่าเอาเรื่องของศิลปะเนี่ยมาสร้างชาติไทยใหม่นะครับสถาปัตยกรรมเยอะแยะเลยนะฮะที่สร้างขึ้นในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นทรงโมเดิร์นรวมไปถึงสนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้ด้วยนะครับทรงโมเดิร์นก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นนะครับสร้างอาคารให้มีรูปทรงเรียบง่ายเป็นเรขาคณิตครับไม่มีการเล่าเรื่องเยอะนะฮะแล้วก็ไม่มีลวดลายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายแบบยุคเก่าเนี่ยนะจะถูกตัดทิ้งหมดนะครับในภาพนี้เราพอจะเห็นนะว่ามีลวดลายเหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปดูหัวเสานะอาจจะเห็นเป็นลวดลายนะแต่มันก็เป็นลายแบบเรียบง่ายเป็นเรขาคณิตนะครับไม่เหมือนสถาปัตยกรรมแบบแนวประเพณีใช่ไหมครับถ้าเป็นของไทยนี่ก็อาจจะลายกนกปิดทองดูหรูหราอลังการนะครับแต่ถ้าโมเดิร์นเขาก็จะตัดทอนเรื่องพวกนั้นออกหมดนะฮะแต่สนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นโมเดิร์นเลขาคณิตที่ผสมนะฮะสอดแทรกเรื่องราวไทยๆเข้าไปนิดนึงอันนี้ก็คือภาพประติมากรรมที่ประดับหัวเสานะครับเดี๋ยวถอยกลับไปดูก็คือหัวเสาข้างบนนี้นะครับอันนี้ภาพระยะใกล้หน่อยเป็นรูปของพระพลบดีครับเดิมทีแต่ก่อนผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะนึกว่าเป็นพระอินทร์นะครับที่ทรงช้างเอราวัณแต่จริงๆแล้วนะครับผู้สร้างเนี่ยจงใจให้เป็นพระพลบดีก็คือเกี่ยวข้องกับพารานามัยเพราะตรงนั้นอยู่เป็นสนามกีฬาแห่งชาตินะก็เป็นเทพเกี่ยวกับพารานามัยนั่นแหละนะฮะจะเห็นว่ารูปนี้นะครับก็เข้าข่ายนะครับตามหัวข้อนี้เลยนะฮะลดทอนเรียบง่ายเลขาคณิตคือทันสมัยมันตกไปหน่อยนึงนะทันสมัยครับก็คือเรื่องราวไทยๆในรูปนี้เรื่องราวไทยๆมีคงอยู่นะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยถูกลดทอนนะครับทำให้มันเรียบง่ายนะฮะลวดลายยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ถูกทำให้เรียบง่ายลดลงนะครับเลขาคณิตคุณก็จะเห็นว่า อย่างเช่นงวงช้างนะครับที่ควรจะต้องเป็นทรงแบบกลมๆนะฮะก็กลายเป็นเหลี่ยมซะนั้นไอการทำให้เป็นเหลี่ยมเป็นเลขาคณิตก็มันไปเชื่อมโยงกับไอความคิดนะฮะหรือว่าความรู้สึกของความทันสมัยอันนี้ก็เข้าข่ายเดียวกันนะครับเรื่องของลดทอนเรียบง่ายเลขาคณิตเป็นครุฑนะครับที่ประดับอยู่หัวมุมด้านบนของอาคารไปรษณีย์กลางที่บางรักนะครับก็เป็นเรื่องราวแบบไทยๆนะมาจากไตรภูมินั่นแหละนะครับครุฑแต่ว่าเช่นกันครับลดทอนพวกลวดลายนะที่ละเอียดละออให้เหลือลวดลายที่เรียบง่ายแล้วก็มีการทำให้มันเป็นเลขาคณิตนะครับซึ่งทำให้มันดูรู้สึกว่ามันทันสมัยโมเดิร์นนะครับบทบาทของศิลปินข้าราชการนะครับอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็เป็นข้าราชการของกรมศิลปากรนะครับก็ทำงานให้กรมศิลป์ปั้นอนุสาวรีย์หรือว่ารูปประดับอะไรต่างๆตามคำสั่งนะครับของผู้บังคับบัญชาในกรมศิลปากรในขณะเดียวกันก็อำนวยการสอนนะครับเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไปด้วยนะครับลูกศิษย์หลายคนนะครับเรียนจบไปแล้วก็มาเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นข้าราชการกรมศิลป์นะครับก็เหมือนอาจารย์ศิลป์นั่นแหละนะฮะก็คือทำงานกรมศิลป์ไปด้วยแล้วก็สอนด้วยนะครับนั้นศิลปินในยุคนั้นเนี่ยโดยมากก็จะเป็นข้าราชการนะครับเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการนั้นศิลปินประเภท full time artist หรือว่า independent artist ศิลปินอิสระนะครับไม่รับราชการนะทำงานศิลปะอย่างเดียวเลยเนี่ยน้อยมากๆนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับว่าอาจารย์สิทธิเดชแสงฮิรัญนะครับท่านก็เป็นข้าราชการกรมศิลป์
ทำงานของกรมศิลป์ด้วยอย่างนี้งานกรมศิลป์นะครับสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและท่านก็เป็นอาจารย์สอนด้วยอันนี้งานราชการครับนี่ราชการเนี่ยงานราชการของกรมศิลป์เนี่ยนะครับก็มักจะในยุคนั้นก็จะเยอะเลยก็คือสร้างอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์ก็มักจะเป็นรูปของวีรบุรุษแห่งชาติครับงั้นงานก็จะเป็นเรื่องราวก็จะประมาณแบบนี้นะฮะประวัติศาสตร์แล้วก็สไตล์หรือว่าการสร้างงานนะครับก็จะสร้างแล้วให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งนะฮะแสดงถึงวีรกรรมที่กล้าหาญอะไรต่างๆพวกนี้งั้นโทนมูดแอนด์โทนของงานก็จะประมาณนี้นะครับในศิลปินคนเดียวกันอาจารย์สิทธิเดชแสงฮิรัญนะครับอันนี้ไม่ใช่งานราชการละอันนี้อาจจะเรียกว่างานศิลปินนะครับก็คือยามว่างของท่านเนี่ยยามว่างจากงานราชการนะครับไม่มีใครมาสั่งนะไม่มีใครมาบังคับแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้ต้องทำสไตล์นี้อันนี้ทำตามอัธยาศัยนะฮะท่านก็สนใจเรื่องราวแบบธรรมดาธรรมดานะครับของคนธรรมดาสามัญของเด็กของวิถีชีวิตแบบประจำวันนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่ได้เป็นวีรกรรมแห่งชาติใดๆนะฮะนั้นมันก็จะ เรื่องราวก็จะแตกต่างจากงานราชการนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับหรือว่าโทนนะฮะโทนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็จะแตกต่างไปจากงานราชการนะหัวข้อที่4ครับศิลปะในหัวข้อนี้นะฮะก็พัฒนาไปเป็นศิลปะสมัยใหม่นะฮะเป็นโมเดิร์นอาร์ตแล้วโดยศิลปินข้าราชการและชนชั้นกลางครับอย่างภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์นะครับก็เป็นสีฝุ่นนะครับอันนี้ก็เก่าแก่มากๆเลยนะครับ2486ถึง2488ท่านก็เขียนขึ้นในขณะที่ท่านตกเป็นเฉลยสงครามนะฮะระหว่างที่ท่านเรียนอยู่ที่อินเดียนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับตัวอย่างครับศิลปินที่เป็นอาจารย์ด้วยเป็นข้าราชการด้วยนะครับแล้วก็สร้างศิลปะสมัยใหม่แบบโมเดิร์นนะครับก็คือศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอนะครับท่านก็รับราชการนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรและท่านก็ส่งงานประกวดในศิลปกรรมแห่งชาติ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้ขึ้นเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นภาพผลงานที่ท่านทำนะฮะโดยธนาคารกสิกรนะครับคอมมิชชั่นให้ท่านทำขึ้นมาเป็นประติมากรรมประดับด้านหน้าของอาคารธนาคารกสิกรไทยนะครับท่านก็นำเอาเงินสมัยก่อนเงินโบราณนะฮะที่เป็นพดด้วงนะแล้วก็มาประกอบกันขึ้นมานะครับเอาพดด้วง3ชิ้นนะฮะประกอบกันขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงดัดแปลงอะไรต่างๆจนกระทั่งมันกลายเป็นประติมากรรมแบบนามธรรมขึ้นมานะครับมาดูอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านนี้นะครับก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นศิลปินอิสระนะครับหรือว่า independent artist แล้วก็เป็น full time artist นะครับก็คือไม่ได้รับราชการนะครับไม่ได้ทำงานประจำที่ไหนนะก็คือทำเป็นศิลปินนะฮะทำงานศิลปะแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ไปเรียนศิลปะในสถาบันศึกษาที่ไหนนะครับไม่ได้จบเพาะช่างไม่ได้จบศิลปกรไม่ได้จบช่างศิลป์นะครับศึกษาด้วยตัวเองฮะก็นับได้ว่าเป็นศิลปินที่มาจากกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางนะครับแล้วก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็ต่อมาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อทัศนศิลป์ไทยได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับศิลปะที่เคยรับใช้ชาติหันมารับใช้ประชาชนนะครับก็คือที่บอกว่าศิลปะที่เคยรับใช้ชาติเนี่ยก็คือในก่อนหน้านี้ก็คือศิลปินส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการใช่ไหมฮะในกรมศิลปากรนะกรมศิลปากรเขา
คอมมิชชั่นให้ทำอะไรต่างๆก็ทำไปตามระบบราชการนะฮะในราชการงานราชการก็มักจะทำในงานศิลปะในแนวที่เรียกว่าเป็นแนวแบบสร้างชาตินะครับรับใช้ชาติเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติอะไรต่างๆนะครับแต่พอมาเป็นโมเดิร์นอาร์ตแล้วเนี่ยศิลปินก็ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่ในโจทย์นะครับแบบงานราชการนะครับก็คือศิลปินมีอิสระมากขึ้นนะครับที่จะคิดจะทำนะครับตามความเชื่อตามอุดมการณ์นะแล้วก็ตามรสนิยมความชอบของตัวเองแต่ในกรณีนี้ที่ผมบอกว่าหันมารับใช้ประชาชนเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกับกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอุดมการณ์ในลักษณะที่เราเรียกกันว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนอันนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะครับในทศวรรษ2510นะครับก็เป็นยุคตุลานะครับที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและนะครับศิลปะสมัยใหม่เนี่ยนะครับศิลปินแบบสมัยใหม่ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับก็คือการรับใช้ตัวตนของศิลปินที่ได้กลายเป็นอิสระชนเสรีชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาจจะเรียกว่าถ้าจะจัดเป็นกลุ่มนะครับก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มความคิดอีกแบบนึงนะฮะก็คือมีความคิดในเชิงที่เป็นเรียกว่าเป็นเสรีชนนะฮะศิลปินที่มีความคิดในลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้สนใจว่าศิลปไม่ได้คิดว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องไปรับใช้ชาตินะฮะไม่ใช่สร้างศิลปะไปเพื่อให้คนรักชาตินะครับไม่ใช่สร้างศิลปะไปเพื่อไปเป็นรับใช้งานราชการนะก็ไม่ได้มีอุดมการณ์ไปในทางนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าศิลปะเนี่ยนะจะต้องไปรับใช้ประชาชนนะจะต้องไปสะท้อนปัญหาสังคมต้องไปแก้ปัญหาสังคมการเมืองนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทั้งสองทางนะครับก็อาจจะไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าศิลปินเป็นปัจเจกนะครับเป็นปัจเจกชนนะครับงั้นสร้างงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเพื่อจะไปรับใช้ชาตินะครับหรือว่าจะต้องไปรับใช้สังคมนะครับศิลปะมันมีอิสระโดยตัวมันเองนะครับงานในแนวแบบนามธรรมนี่ก็อาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มศิลปินนะฮะที่มีความคิดในลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับว่างานนามธรรมนะของคุณจ่างแซ่ตั้งแต่ในกรณีของคุณจ่างแซ่ตั้งเนี่ยก็ท่านก็ทำทั้งงานนามธรรมแล้วก็งานบางชุดท่านก็ทำนะฮะโดยที่มีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมีบางชุดนะเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าอีกหลายๆชุดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมนะครับศิลปินสมัยใหม่เนี่ยนะฮะต้องรับภาระทั้งรักษาความเป็นไทยอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะครับที่ทำประติมากรรมโดยมีเอาลักษณะไทยเข้ามาใส่นะครับในประติมากรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็คือผสมระหว่างไทยประเพณีนะครับกับการแสดงออกแบบใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันยังมีประเด็นในเรื่องของความเป็นไทยรักษาความเป็นไทยหรือว่าในจิตรกรรมนะครับอย่างศิลปินพวกนี้นะครับอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาซ้ายบนนะครับขวาบนก็ของอาจารย์มานิตภูอารีซ้ายล่างก็ของอาจารย์ดำรงวงอุปราชขวาล่างก็เป็นของอาจารย์ชลุดนิ่มเสมอก็จะเห็นว่าเป็นจิตรกรรมที่เล่าเรื่องชีวิตไทยนะครับแล้วยังต้องทันสมัยนะครับศิลปินไทยนี่ก็จะมีภาระทำนองนี้นะครับว่าต้องรักษาความเป็นไทยในขณะเดียวกันนะก็ต้องทันสมัยด้วยนะครับตัวอย่างอันนี้2503นะครับอาจารย์อารีสุทธิพันธ์ท่านก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้อิทธิพลในการสร้างงานแนวใหม่ๆจากอเมริกามาก็คือพวกแนว abstract expressionism นะครับ
และรับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นคัตเอาท์นะฮะในปี2519นะครับก็มีกระแสนะฮะตื่นตัวในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับรวมไปถึงในตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยก็มีการประท้วงต่อต้านฐานทัพสหรัฐนะฮะในงานในแนวนี้ก็อาจจะเรียกว่ารับใช้สังคมมากหน่อยนะฮะมาหัวข้อที่5ครับก็เป็นศิลปะร่วมสมัยแล้วนะครับตั้งแต่2520กว่านะครับมาจนถึง2130มาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็จัดได้ว่าเป็นยุคของศิลปะร่วมสมัยแล้วนะฮะหัวข้อที่5ครับศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันศิลปะพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเช่นของคุณนาวินลาวันชัยกุลนะครับในภาพนี้นะครับศิลปินท่านนี้ก็นำเอาแท็กซี่นะฮะแท็กซี่จริงๆเลยนะครับมาแล้วก็จัดการให้ภายในเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะหรือว่าเป็นแกลเลอรี่นะครับแล้วก็จัดแสดงงานศิลปะในแท็กซี่ฮะแล้วรถแท็กซี่คันนี้ก็ตะเวนรับผู้โดยสารปกตินั่นแหละนะครับนั้นผู้โดยสารก็บางคนก็ไม่รู้อีโนอีเนอะไรแล้วนะฮะก็ขึ้นแท็กซี่มาปั๊บก็อ้าวกลายเป็นมาอยู่ในแท็กซี่แล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่ด้วยนะฮะมีงานศิลปะด้วยเหรออะไรเงี้ยนะก็คืออะไรครับคือการนำเอาศิลปะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับสอดแทรกเข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับนั้นศิลปะแบบศิลปะแบบสมัยใหม่นะครับแต่เดิมศิลปะต้องอยู่ในหอศิลป์ศิลปะต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในแกลเลอรี่เท่านั้นใครอยากจะสัมผัสใครอยากจะมีประสบการณ์ทางศิลปะต้องไปหอศิลป์ต้องไปมิวเซียมถึงจะได้ดูศิลปะแต่ศิลปะร่วมสมัยในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าสอดแทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับคนบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูงานศิลปะนะครับอยู่ๆก็ได้สัมผัสนะมีประสบการณ์กับงานศิลปะโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ศิลปะร่วมสมัยสนใจมากๆนะครับและในยุคร่วมสมัยนะของไทยเนี่ยทัศนศิลป์ไทยไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะครับยกตัวอย่างคุณเลิศฤทธิ์ติรวนิชนะครับก็เป็นศิลปินในระดับนานาชาตินะครับก็สร้างงานศิลปะนะฮะโดยที่กลายเป็นประสบการณ์นะครับอย่างเช่นในแกลเลอรี่นะครับคนดูไปถึงปุ๊บก็ได้พบกับบรรยากาศแบบนี้ฮะเป็นห้องครัวครัวแบบชั่วคราวนะฮะแล้วก็ศิลปินและผู้ช่วยก็ทำอาหารทั้งคนดูก็สามารถมาดื่มกินแล้วก็พบปะพูดคุยอะไรกันไปได้นะครับงั้นงานศิลปะในลักษณะแบบนี้คือไม่ใช่แค่ดูแล้วก็ห้ามจับงั้นศิลปะส่วนใหญ่ก็คือทัศนศิลป์นะฮะจิตรกรรมประติมากรรมเนี่ยก็คือเอาไว้ดูห้ามจับนะฮะงั้นศิลปะแบบเดิมนะครับมันก็จะห่างไกลจากชีวิตประจำวันครับแต่ว่าศิลปะในแนวนี้นะครับร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยเนี่ยสนใจครับว่าศิลปะควรจะกลายเป็นวิถีชีวิตนะแล้วก็ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมอันนี้ก็คือประเด็นใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่ศิลปะในแนวแบบคุณเลิศฤทธิ์นะครับหรือว่าจะแบบของคุณนาวินนะครับได้เปิดประเด็นต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับกระแสไทยได้ขอโทษครับกระแสโลกได้ถมเข้าสู่ไทยและศิลปินไทยก็โลดแล่นไปในระดับนานาชาติอย่างที่พูดไปนะครับว่าคุณเลิศฤทธิ์นี่ก็กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับจากการทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับบรรยากาศของการดื่มกินนะครับแล้วก็อาหารที่ท่านทำเนี่ยก็มักจะเป็นอาหารไทยนะครับมันก็เลยเป็นการนำเอกลักษณ์ไทยนะครับไปสู่ระดับนานาชาติด้วยนะครับหรือที่เรียกกันว่า local สู่ global นะครับก็คือจากท้องถิ่นนะครับสู่ระดับโลกนะ global ศิลปินไทยครับโลดแล่นไปในระดับนานาชาติคุณนาวินนี่ก็นะฮะก็มีงานแสดง
เกือบจะทั่วโลกนะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าผ้าขาวม้าออนทัวร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เอาผ้าขาวม้ามาตัดเป็นสูตรนะครับคือผ้าขาวม้ามันก็เป็นเครื่องนุ่งห่มแบบบ้านๆราคาถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าถูกเอามาตัดให้เป็นสูตรสากลก็คือเหมือนกับการเอาไทยมาผสมให้มันเป็นสากลนะครับหรือว่าเอาท้องถิ่นมาทำให้มันเป็นอินเตอร์ครับอาจารย์มนเทียนบุญมาก็เหมือนกันนะครับก็เข้าขายลักษณะแบบนี้นะครับเอาเรื่องราวแบบไทยๆนะครับหรือต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ว่าเอามานำเสนอนะครับด้วยวัสดุแล้วก็วิธีการใหม่ๆที่ไม่เหมือนพุทธศิลป์ในแบบยุคโบราณนะครับหรือว่าอาจารย์สาครินเครืออ่อนนะครับได้รับเชิญไปด็อกคิวเมนต้าครั้งที่12นะครับท่านก็เอาการทำนาแบบขั้นบันไดแบบไทยๆเอาข้าวที่เป็นพันธุ์ของไทยเนี่ยไปปลูกที่เยอรมันนะมันก็เข้าข่าย local สู่ global นะเหมือนกันนะครับศิลปะร่วมสมัยนะฮะในยุคร่วมสมัยเนี่ยมีความซับซ้อนหลากหลายแล้วก็ไร้พรมแดนนะก็คือโกอินเตอร์ไปเยอะนะครับสื่อเทคนิครูปแบบและเนื้อหาไร้ขีดจำกัดอันนี้ของอาจารย์อมฤตชูสุวรรณนะครับท่านก็ตั้งแต่ปี2527ละนานมาละใช้การทำศิลปะนะครับโดยใช้เกลียวคลื่นมาช่วยระบายสีนะก็คือถุงสีที่เห็นเนี่ยนะครับท่านก็ไปปล่อยลงไปในทะเลนะครับคลื่นก็ซัดนะฮะงั้นไอ้ถุงสีนี่มันก็จะลอยไปตามแรงของคลื่นอันนี้ก็เป็นวิธีการใหม่ๆนะฮะศิลปินก็หาวิธีการใหม่ๆหาวัสดุนะครับที่มาทำศิลปะในแนวแบบใหม่ๆนะครับหรืออาจารย์มนเทียนบุญมานะครับท่านก็ใช้วัสดุไร้ค่าวัสดุไร้ค่านะครับมาทำให้เป็นศิลปะครับอย่างเช่นพวกกล่องนะครับบรรจุสินค้าสมัยใหม่นะครับก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะที่ใช้แล้วก็จะเป็นของเรียกว่าอาจจะเป็นขยะนะของที่จะทิ้งไปอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็เอามานะครับทำเป็นประติมากรรมแล้วก็ความหมายของมันก็มาช่วยเล่าเรื่องด้วยนะครับเจดีย์นะครับเจดีย์ที่ถูกสร้างจากระบายด้วยโคลนน้ำโคลนอะไรต่างๆนะครับถูกขนาบข้างด้วยกล่องสินค้าแบบสมัยใหม่นะก็เหมือนกับกำลังจะพูดถึงวิถีชีวิตใหม่ๆนะครับที่เข้ามามีผลแล้วก็มีบทบาทกับวิถีชีวิตแบบเดิมนะครับหรือว่าการนะฮะหาวัสดุนะครับใหม่ๆนะครับใหม่ๆหมายถึงใหม่ๆในบริบทของความเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นภาพที่อยู่บนผนังในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพซินสกรีนที่พิมพ์ด้วยเลือดนะครับเลือดของศิลปินแล้วก็ตัวศิลปินก็คือคุณโคสิตจันทรทิพย์นะครับที่ยืนอยู่ในภาพนี้นะฮะตอนนี้ท่านก็กำลังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่นะครับก็เจาะเลือดแล้วก็ให้เลือดไหลไปตามสายยางและสายยางนี้ก็ไปเชื่อมกับหลอดแก้วที่ดัดไว้เป็นคำว่าเลิฟอันนี้ก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คืออะไรครับศิลปะที่ใช้เรือนร่างนะฮะมาเป็นสื่อในการทำงานศิลปะครับหรือว่าช้อปปิ้งตลาดนัดแบบไทยๆกลายเป็นศิลปะระดับโลกอันนี้ของอาจารย์สุรศรีกุศลวงศ์นะครับท่านก็เอาพวกสินค้านะฮะแล้วก็วิธีการแบบพวกตลาดนัดของราคาถูกของแบบในบ้านเราที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะฮะแต่ว่าเอาไปจัดทำนะครับในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศไอ้ของธรรมดาในบ้านเรานะพอมันเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนบริบทใหม่ไปอยู่ในพื้นที่สภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งในอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะฮะมันก็กลายเป็น
ของที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะของอาจารย์สุรศรีนะครับที่ทุกคนสามารถมาจับจ่ายนะครับซื้อได้ไปในราคาอันนี้ที่ประเทศสวีเดนนะครับตอนนั้นยังใช้เงินโครนอยู่นะครับทุกชิ้นราคาเท่ากันหมดคือ1โครนนะครับอาจารย์อารยาราชจำเริญสุขท่านก็เปิดประเด็นใหม่ๆนะแล้วก็วิธีการสร้างงานศิลปะในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับเช่นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของวิดีโอนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์กับวิดีโอมันก็จริงๆก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนะฮะก็คือท่านไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะกับศพนะฮะศพคนตายนะครับงั้นประเด็นที่เปิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรมแดนทางศิลปธรรมนะครับระหว่างศิลปะกับศิลธรรมนะครับมันมีอะไรขีดขั้นนะครับศิลปินทำได้หรือทำไม่ได้ตรงไหนนะฮะแต่ว่าอาจารย์อารยาท่านก็ทำงานชุดนี้นะครับด้วยผมก็มองว่าเป็นเจตนาดีนะฮะที่ท่านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านก็มีทั้งอ่านหนังสือนะครับอ่านบทกวีหรือบางทีก็เป็นร้องเพลงนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับมันก็เป็นการปลอบโยนปลอบประโลมวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับการรวมศูนย์ผูกขาดถูกท้าทายนะครับในยุคร่วมสมัยเนี้ยนะครับเช่นนะครับกรณีนี้นะครับคุณประสงค์ลือเมืองครับท่านก็เป็นคนลำพูนครับก็มาศึกษาที่คณะจิตรกรรมนี่แหละพอนะฮะสำเร็จ5ปีท่านก็กลับบ้านเกิดครับที่พันตะเกินนะครับก็ไปทำสตูดิโอครับต่อมาก็ทำเป็นหอศิลป์ครับแล้วก็ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะก็คืออะไรครับตอนนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมากระจุกกันอยู่แต่ในกรุงเทพนะสามารถจะไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆได้นะครับแต่ว่าลองสังเกตดูนะครับว่าอย่างกรณีคุณประสงค์เนี่ยท่านก็ต้องมาเรียนที่กรุงเทพก่อนนะครับมาสร้างชื่อเสียงที่ศูนย์กลางที่กรุงเทพนี้ก่อนนะครับพอถึงจุดหนึ่งถึงจะกลับบ้านเกิดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณรุ่งโรจน์เปี่ยมยศศักดิ์นะครับก็รุ่นเดียวกับคุณประสงค์เลยนะครับก็มาจบคณะจิตรกรรมแล้วก็คนนี้บ้านเกิดอยู่สันป่าตองก็กลับไปสันป่าตองนะครับทำสตูดิโอทำหอศิลป์ของตัวเองอีกท่านหนึ่งครับคุณพรชัยใจมาครับเป็นคนสันกำแพงพอสร้างชื่อเสียงนะในกรุงเทพระดับหนึ่งก็กลับบ้านเกิดแล้วก็ไปทำเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมกับเพื่อนๆครับเครือข่ายศิลปินทางภาคเหนือนี่มาดูภาคใต้บ้างครับอันนี้ก็ที่นราธิวาสนะครับก็มีการทำ Art Space ขึ้นมานะครับโดยศิลปินที่นราธิวาสแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางออกไปมากๆแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับที่ถ้าเทียบนะครับโดยสัดส่วนแล้วก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับนั้นประเด็นในเรื่องของคนชายขอบนะครับว่าชายขอบอาจจะเป็นชายแดนนะครับหรือว่าคนที่นะฮะนับถือศาสนาในกลุ่มที่น้อยกว่ากลุ่มของคนกลุ่มใหญ่ครับประเด็นต่างๆเรื่องพวกนี้มันเริ่มเป็นประเด็นในทางศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับศิลปินมุสลิมแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็เริ่มมีบทบาทในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงประเด็นในเรื่องทางเพศนะครับเพศชายเพศหญิงก็เพศอื่นๆนะครับในยุคนี้ก็พูดกันเยอะนะครับ LGBTQใช่ไหมครับ อย่างนี้ก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่แสดงตัวนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นเกย์นะฮะแล้วก็นำเอาประเด็นในเรื่องของเกย์นะครับมาเป็นประเด็นเป็นแนวความคิดในการทำงานศิลปะด้วยนะครับ
รวมไปถึงเรื่องประเด็นทางศาสนานะครับนี่เป็นประเด็นทางศาสนาเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายทางนะครับว่าศาสนาในเชิงของการยกย่องเชิดชูนะครับหรือว่าแสดงในเรื่องของความศรัทธานะครับหรือว่าถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาหรือวิพากษ์วิจารณ์นะครับแสดงถึงสะท้อนถึงปัญหาในทางศาสนาก็เป็นไปได้ประเด็นภูมิภาคนะครับท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าท่านก็มาประสบความสำเร็จในส่วนกลางกรุงเทพก่อนแล้วก็กลับบ้านเกิดแล้วก็ไปทำให้บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจนะครับของประเทศของโลกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทั้งคู่เลยนะครับเป็นคนเชียงรายนะครับ อย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีก็เช่นกันนะครับว่าท่านก็มาสร้างชื่อเสียงในส่วนกลางในกรุงเทพก่อนแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนะครับแล้วต่อมาก็กลับไปบ้านเกิดนะครับก็ไปทำบ้านดำนะฮะแล้วก็ดึงเอาคนจากทั่วประเทศแล้วก็คนทั่วโลกก็ไปต้องไปเยี่ยมชมไปดูนะครับหรือว่าประเด็นทางประเพณีนะฮะอันนี้ก็อย่างเช่นของคุณสมบูรณ์หอมเทียนทองนะฮะท่านก็ทำอินสตาเลชันนำเอาเสาพระวิหารนะครับวัดเก่าๆที่ถูกวัดรื้อทิ้งไปแล้วท่านก็ศิลปินคนนี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็มาจัดวางเป็นอินสตาเลชันแล้วก็มีการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนิมนต์พระจริงๆนะครับมาสวดนะครับเหมือนกับสวดศพให้กับเสาพระวิหารตรงนี้ครับหรือประเด็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็กรณีของคุณนาวินลาวันชัยกุลคุณนาวินเนี่ยเป็นศิลปินไทยนะแต่เชื้อสายเนี่ยเป็นอินเดียก็คือคุณพ่อคุณแม่มาจากประเทศอินเดียนะฮะนั้นอัตลักษณ์ไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ไทยแบบกรอบแคบๆแบบเดิมละนะครับนั้นอัตลักษณ์ไทยเนี่ยมันนะแตกสาขาออกไปนะไทยแบบไทยผสมจีนไทยผสมแขกนะฮะไทยอิสลามอะไรต่างตอนนี้เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องประเด็นทางวัฒนธรรมเช่นกันครับประเด็นทางวัฒนธรรมก็อาจจะนำเสนอในเรื่องของความศรัทธาการยกย่องเชิดชูนะครับวัฒนธรรมอันดีงามในอดีตมรดกทางวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ หรือว่านำเสนอปัญหาในทางวัฒนธรรมนะครับอย่างในภาพนี้ก็ผลงานของคุณสมศักดิ์ลักษณ์สุวรรณนะครับท่านก็วาดเป็นนูดกับหัวโขนคือเจตนาของศิลปินเนี่ยต้องการจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถูกกระทำเนาะแล้วที่เป็นหน้ายักษ์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอธรรมยักษ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของอธรรมเนาะมาคุกคามผู้หญิงคือศิลปินคิดอย่างนี้แต่ในมุมมองของคนนาฏศิลป์นะครับเขามองว่าแม้ว่าหน้ายักษ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอธรรมแต่หัวโขนที่เป็นหน้ายักษ์เนี่ยนะหัวโขนที่เป็นหัวยักษ์เนี่ยก็เป็นครูเขานะที่เป็นของสูงนะครับนั้นหัวโขนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมเป็นครูที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขานะนั้นการทำแบบนี้ทางนาฏศิลป์ก็มองว่าเหมือนกับไปดูหมิ่นนะฮะดูหมิ่นครูของเขาก็เลยประท้วงนะครับไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันนี้อะไรต่างอันนี้ก็เรียกว่ามองกันคนละมุมนะฮะมองในมุมแบบศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยก็มุมนึงนะครับมองในมุมของศิลปะแบบนาฏศิลป์นะก็คิดอีกอย่างนึงนะฮะอันนี้ก็เกิดปะทะกันทางความคิดที่แตกต่างกันนะครับหรือว่าประเด็นทางประวัติศาสตร์นะฮะอย่างอันนี้ของคุณมาดิศรีวณิชภูมิตั้งแต่2544นะครับก็ในยุคนั้นก็อาจจะเรียกว่าความตื่นตัวในเรื่องของประวัติศาสตร์ความตื่นตัวในเรื่องของการเมืองอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าปัจจุบันนะครับนั้นศิลปินก็คอมเมนต์คนยุคปัจจุบันโดยเอาภาพประวัติศาสตร์มาใช้นะครับก็คือภาพประวัติศาสตร์ในช่วง6ตุลา2519นะครับแล้วก็รีทัชเอาภาพพิงแมนนะครับแปะเข้าไปนะครับศิลปินก็มองว่าพิงแมนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนสมัยใหม่นะครับที่หลง
หลงไปกับทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วไม่สนใจประวัติศาสตร์นะฮะก็คือเขาก็เจตนาจะเล่าอย่างเงี้ยว่านะครับเหมือนกับพิงแมนเนี่ยไปดูภาพประวัติศาสตร์แล้วสีหน้าก็ไม่สะทกสะท้านอะไรนะทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นบริบทของ2544นะฮะประเด็นทางการเมืองศิลปินอย่างคุณวสันต์ สิทธิเขตนี่ก็ครับก็ทำงานที่มันมีประเด็นในเรื่องของสังคมและการเมืองเยอะแยะอย่างภาพผลงานชิ้นนี้นะครับแขวนคอโจรก็เป็นรูปของคนใส่สูทผูกไทยก็คือเขาจะพูดถึงนักการเมืองนะครับจำนวนถ้าจำไม่ผิดนะครับ44ตัว44ชิ้นก็หมายถึงรัฐมนตรี44คนในคณะรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแล้วก็เอามาจับแขวนคอหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือคุณวสันต์ก็มีความคิดแบบรุนแรงหน่อยนะว่าพวกนักการเมืองเนี่ยเป็นโจรทั้งนั้นเลยทำนองนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับคือพลวัตที่ขับเคลื่อนทัศนศิลป์ไทยในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ